เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะลูกนะเขาบอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์นะคะมีความยาวคลื่น500นาโนเมตรตัวเนี้ยหนูจะเห็นว่าความยาวคลื่น500นาโนเมตรตัวนี้ก็คือแลมด้านะคะนาโนคือ10กำลังอะไรลูก10กำลังลบ9นะลูกนะเดี๋ยวตรงเนี้ยหนูอาจจะยังไม่ค่อยรู้นะคะในเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยไม่เป็นไรนะลูกนะจำไว้ว่านาโนเนี่ยตรงเนี้ยคำว่านาโนเนี่ยคือหนูต้องคูณ10กำลังลบ9เข้าไปแค่นั้นเองลูกนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยความยาวคลื่นเนี่ยนะคะความยาวคลื่นจริงๆแล้วเนี่ยมันยาวมันคือมันไม่ได้ยาวไงลูกนะมันหน่วยนาโนทีนี้เวลาเราไปแทนเนี่ยเราต้องทำให้มันเป็นเมตรใช่ไหมไอ้ตรงแลมด้าของเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยมัน500นะคะเนื่องจากมันเป็นหน่วยเขามีคำว่านาโนเมตรอยู่ข้างหน้านะลูกนะมีคำว่านาโนเมตรอยู่ข้างหน้านะคะหนูต้องคูณ10กำลังลบ9เข้าไปมันจะกลายเป็นหน่วยเมตรนะคะอย่างเงี้ยลูกนะแล้วเขาวงเล็บมาให้ด้วยว่านาโนเมตรเนี่ยนะคือเท่าไหร่เนี่ยลูก0.000005จะมีความถี่เท่าไหร่ก็คือ f ถามว่า f มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะทีเนี้ยสิ่งที่มันเป็นตัวแปรที่มันคงที่อ่ะก็จะมีค่า c ค่า c คือความเร็วแสงคือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีแล้วก็ค่าของอะไรลูกของพลังนะคะก็คือ 6.626 มันแล้วแต่นะลูกบางตำราก็ 6.625 นะแต่ในที่เนี้ยนะคะเป็น 6.626 นะคะคูณ10กำลังลบ34จูลวินาทีนะคะตรงนี้จบแล้วนะในเรื่องของสิ่งที่โจทย์ให้มาทีนี้หนูก็ดูที่โจทย์ให้มาว่าเออมันมีตัวแปรอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปเข้าสูตรไหนได้บ้างที่จะหาความถี่มันก็ใช้สูตรอะไรลูกความถี่เท่ากับใช่ไหมนะความถี่เท่ากับอะไรลูกจากอะไรลูกจากอะไรสูตรอะไรลูก f เท่ากับอะไรลูก f เท่ากับ c ส่วนอะไรลูกแลมอะไรแลมด้าใช่ไหมถูกไหม f เท่ากับ c ส่วนแลมด้านะมันจะมีสูตร3สูตรนะตอนที่เราเรียนมาตอนแรกเห็นไหมลูก e เท่ากับ hf นะคะก็คือพลังงานเท่ากับค่าคงที่ของพลังคูณกับความถี่ที่2ความถี่เท่ากับความเร็วแสงหารด้วยความยาวคลื่นนะคะอันที่3ก็คือ e เท่ากับ hc ส่วนแลมด้านะพอหนูได้อันนี้ปุ๊บใช่ไหมลูกหนูก็หาความถี่ได้เลยนะ c มันเป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะเราก็มาใช้เป็น3คูณ10กำลัง8นะคะหารด้วยแลมด้าก็คือ5คูณ500ทีลูก500นะคะคูณ10กำลังลบ9แบบเนี้ยนะคะอันนี้อาจจะต้องเป็นสัญญากรหน่อยนะอาจจะต้องแม่นสัญญากรหน่อยตอนม.1 นะลูกนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ไม่เป็นไรตรงนี้ก็จะเป็น3ตรงนี้พี่ทำเป็น30แล้วกันนะคะถ้าพี่ทำเป็น30นะจะต้องคูณ10กำลัง7นะลูกนะโอเคไหมหารด้วยตรงนี้พี่ขอทำเป็น5นะคะคูณ10กำลัง2ก็คือ500 5คูณ10กำลัง2คือ500แล้วก็ไปคูณ10กำลังลบ9นะคะโอเคนะตรงนี้นะคะเราก็ตัดกันไปก่อนก็เป็นเท่าไหร่ลูก515 56 30นะพอตัดกันไปเสร็จมันจะเหลือนะพวก10ยกกำลังก็จะกลายเป็น10กำลัง7คูณ10กำลังลบ2 10กำลัง2อยู่ข้างล่างนะคะเวลาเอาขึ้นไปเป็นเศษเนี่ยหนูต้องนะคะเป็นกำลังเนี่ยต้องทำเป็นตรงข้ามจำนวนบวกก็ต้องกลายเป็นลบส่วนกำลังที่เป็นลบก็ต้องกลายเป็นบวกนะคะคูณ10กำลังอะไรลูก9นะคะเนื่องจากฐานเท่ากันเราจับเลขชี้กำลังทั้งหมดเนี่ยมาทำอะไรกันลูกนะคะมาบวกกันนะคะก็จะกลายเป็นหนูอย่าลืมคูณเลข6เลยนะเลข6ที่เราตัดมาคูณ6ด้วยนะตรงนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลูกนะขอไปต่อข้างบนนะฟ้าได้เป็นเท่าไหร่ลูก6คูณ10กำลังอะไร6คูณ10กำลังอะไรลูก7บวกลบ2ก็ได้5
5บวก9กลายเป็น14ก็เป็น6คูณ10กำลัง14นะคะหน่วยเป็นเฮิร์ตจบนะคะก็จะตอบนะคะได้ไหมลูกหนูอาจจะไม่ต้องดูที่เขาแสดงวิธีทำก็ได้นะถ้าเกิดใครดูเข้าใจก็ดูนะใครดูไม่เข้าใจให้ดูพี่ดีกว่านะคะลูกนะเอาต่อมาข้อ2นะคะข้อ2หนูข้อ2เขาบอกว่าโฟตอนของแสงสีเหลืองมีความยาวขึ้นนะคะความยาวขึ้น500นาโนเมตรนะคะเขากลัวเด็กๆไม่รู้ว่า500นาโนเมตรอะไรนะคะเขาก็กำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้เนี้ยนะเราเรียนกับ SK นะเรารู้นะนาโนคือ10กำลังลบ9เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยหนูก็แทนเป็นแลมดาเท่ากับ500คูณ10กำลังลบ9มันจะกลายเป็นเมตรนะคะโฟตอนของแสงสีแดงมีความยาวเมื่อกี้แสงสีเหลืองใช่ไหมอันนี้แสงสีแดงมีความยาวเท่าไหร่ลูกมีความยาวเท่านี้นะคะก็คือเอาไปคูณเท่าไหร่ลูกนี่แลมดาเท่ากับเท่าไหร่656คูณ10กำลังลบ9นะคะเมตรนะคะโฟตอนทั้ง2มีพลังงานแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะอ่ะหนูก็ต้องหาพลังงานแต่ละอันมาก่อนนะคะแต่ละแสงสีมาก่อนอ่ะมาดูแสงสีเหลืองอ่ะแสงสีเหลืองแสงสีเหลืองก็คืออะไรลูกนะคะพลังงานก็ e เท่ากับอะไรลูกนะ e เท่ากับอะไรลูกมันจะมี2สูตร e เท่ากับ hf เฮ้ยแต่เขาไม่ได้ให้ f เรามาเราก็ต้องใช้ e เท่ากับ hc ส่วนแลมดาเพราะเขาให้แลมดาเรามาไงลูกนะคะ h เราก็คือ 6.62 อันนี้ 6.626 ก็ได้หรือ 6.6อย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะว่า2มันน้อยกว่า5ก็ปัดทิ้งไปแต่พี่ขอแทนหมดแล้วกัน 6.6 6.6 ก็เฉยก็เฉยก็ได้อ่ะนะง่ายดีนะ 6.6 นะ f ก็ h ก็ 6.6 คูณ10กำลังลบ34นะคะคูณ c c ก็คือความเร็วแสงก็คือ3คูณ10กำลัง8หนูตอนนี้อย่ามาถึงอย่าเพิ่งนั่งหลับนะอย่าเพิ่งแบบดูแบบไร้สตินะลูกนะนะตั้งสติเลยลูกตั้งสติเลยนะตรงนี้นะเป็นการคำนวณ นะลูกนะถ้าเกิดใครฟังไม่ทันนะหนูต้องสต็อปไปก่อนแล้วค่อยๆฟังนะย้อนไปย้อนมาจนกว่าจะเข้าใจนะลูกนะแลมดาของแสงสีเหลืองก็คือ500คูณ10กำลังลบ9นะคะโอเคนะคะตรงนี้หนูใช้การประมาณได้นะลูกนะประมาณได้หนูเอา 6.6 เนี่ยคูณ3ก่อนนะคะ 6.6 คูณ3ก่อนนะคะ 6.6 คูณ3เนี่ยจะได้ 19.8 นะคะ 19.8 คูณ10ยกกำลังอะไรลูกข้างบนลบ34บวกกับ8เป็นเท่าไหร่ทำกันให้เสร็จสรรพก่อนลบ34บวกกับ8ได้เป็นเท่าไหร่ลูกนะเท่าไหร่ลูกติดลบเท่าไหร่ลบ26นะคะส่วนด้วยอะไรลูกข้างล่างก็คือ500พี่ขอเขียนเป็น5ก็พอนะ5คูณ10กำลัง2ก็คือ500ใช่ไหมลูกนะ10กำลัง2เป็น100 100คูณ5เป็น500แล้วก็คูณ10กำลังลบ9นะคะพี่ค่อยๆทำเป็นอย่างนี้พี่ค่อยทำให้น้องดูเป็นทีละขั้นตอนนะหนูก็เอา 19.8 เนี่ยนะคะเอา 19.8 เนี่ยไปหาร5ก่อนนะคะไปหาร5ก่อนนะคะ 19.8 หาร5ก็ประมาณเท่าไหร่ลูกนะคะ 3.96 นะคะหนูก็ใส่เข้าไป 3.96 คูณ10กำลังลบ26 2อยู่ข้างล่าง10กำลัง2อยู่ข้างล่างย้ายขึ้นไปเป็น10กำลังลบ2ส่วน10กำลังลบ9อยู่ข้างล่างย้ายขึ้นไปเป็น10กำลัง9ลูกนะคะตรงนี้ก็จะเป็น 3.96 คูณ10กำลังอะไรลูกนะจับเป็นไงกันหมดเลยบวกกันหมดเลยเนี่ยลบ26บวกลบ2ก็เป็นลบ28ลบ28ไปบวกกับ9เหลือเท่าไหร่ลูกลบ19ตรงนี้นะคะโอ้โอ้โทษทีนะใหญ่เลยลบ19นะคะพลังงานมีหน่วยเป็นจูลนะคะตรงนี้ก็คือแสงสีเหลืองแต่ยังไม่ใช่คำตอบเดี๋ยวเราต้องเอามาลบกันอีกเพราะเขาถามว่าพลังงานต่างกันเท่าไหร่เรามาดูแสงสีแดงนะคะแสงสีแดง
แสงสีแดงก็ใช้ e เท่ากับอะไรลูก hc ส่วนแลมด้าเช่นเดียวกันแทนค่าไปลูกนะ h ก็คือ 6.6 คูณ10กำลังลบ34คูณ c ก็คือ3คูณ10กำลัง8นะคะส่วนแลมด้าก็คือ656คูณ10กำลังลบ9นะคะเมื่อกี้จำได้ไหมลูก 6.6 นะคะไปคูณ3นะคะก็จะได้เท่าไหร่ลูกเหมือนข้อตะกี้เลยก็คือ 19.8 นะคะคูณ10กำลังอะไรลูกเหมือนเมื่อกี้เลยคือตัวข้างบนเนี่ยเหมือนกันนะคะตัวข้างบนเหมือนกันเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนกันใช่ปะ นะคะลอกมาได้ก็คือ 19.8 คูณ10กำลังลบ26นะคะหารด้วยนะคะตรง656พี่เป็น 6.56คูณ10กำลัง2นะคะแล้วก็คูณ10กำลังลบ9เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าของเขามีอยู่นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นนะตรงนี้เอามาหารกันก่อนนะคะเอา 19.8 นะคะหารด้วย 5.56 ก่อนนะคะก็จะเป็น 3.56 นะคะนะคะ 3.56 นะคะลูกสามจุดห้าหกนะ 19.8 3.56 คูณ10กำลังลบ26นะคะลูกคูณ10กำลังลบ2คูณ10กำลัง9ได้เท่าไหร่เนี่ยลูก3.56 คูณเหมือนกันเลยใช่ไหมลูกนะเลขชี้กำลังเหมือนกันเลยก็คูณ10กำลังลบ19จูลถามว่าพลังงานต่างกันเท่าไหร่นะคะพลังงานต่างกันเท่าไหร่หนูคิดว่าต่างกันเท่าไหร่เอามาลบกันนี่ลูกเอามาลบกันนะคะหนูก็เอาตัวมากลบตัวน้อยใช่ไหมลูก 3.96 นะคะ 3.96 เดี๋ยวหารก่อนต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวอันดับแรกเรามาลบก่อนนะเดี๋ยวค่อยหารว่าเป็นกี่เท่าแล้วกันเนาะโอเคเอา 3.96 ลูก e ของสีเหลืองนะคะ e ของสีเหลืองก็คือพี่ขอเป็นเยลโล่แล้วกันนะตรงนี้แล้วกัน e ของสีเหลืองนะคะหารด้วยอะไรลูก e ของสีอะไรลูก e ของสีแดงก็คือพลังงานของสีแดงนั่นเองนะได้เท่ากับเท่าไหร่เอาพี่บอกว่าจะเอามาลบก่อนเอามาลบก่อนเขาต่างกันเนี่ยจริงๆจะตอบเป็นเท่าหรือจะเอามาลบกันก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่เอามาลบให้ดูว่าเอามาลบกันก่อนนะ e ของสีแดงต่อสีเหลืองตั้งเพราะว่าสีเหลืองมากกว่าเนาะ e ของสีเหลืองลบ e ของสีแดงนะคะ3.96 ลูกนี่ดูตรงนี้นะ 3.96 มาลบ 3.56 เหลือเท่าไหร่ลูกโทษทีพี่น่าจะหารผิดนะเดี๋ยวนะ 19.8 หาร 6.56 3ไม่เฉยลูกไม่ใช่ 3.56 โทษทีตรงนี้เป็น3ไม่เฉยนะประมาณ 3.02 แล้วกันนะคะโอเคตรงนี้เอามาลบกันลูก 3.96 นะคะ 3.96 หาลบก่อนนะว่าต่างกันเท่าไหร่ลบ 3.02 ได้เท่าไหร่ลูก 0.94 นะคะตรงนี้เป็น 0.94.94 เนี่ยหนูอย่าลืมไปคูณ10กำลังอะไรลูกคูณ10กำลังลบ19จูลด้วยนะ
โอเคอันนี้คือมาลบกันเรียบร้อยแล้วเสร็จสับนะหนูตอบคำหนูตอบแบบนี้ก็ได้หรือใครจะตอบเป็นเท่าก็ได้นะตอบเป็นเท่าก็คือเอาอะไรลูกเอาอีเหลืองหารด้วยอีแดงก็คือพลังงานของแสงสีเหลืองหารด้วยแสงสีแดงก็จะเป็น 3.96 คูณ10กำลังลบ19หารด้วย 3.02 คูณ10กำลังลบ19ตรงนี้ตัดกันได้ลูกนะคะตัด 3.96 นะคะหาร 3.02 ก็ประมาณ 1. กว่า1เท่านะประมาณ 1.31 นะคะประมาณ1โทษทีเอาสีตัวเงินดีกว่าเท่ากับ 1.01 นะคะคูณ 1. เท่าไหร่นะลูกไม่ใช่สิ 1.01 1.31 เนาะ 1.31 เนาะประมาณเอาแค่นี้พอนะเท่าแสดงว่าสีเหลืองเนี่ยมีพลังงานนะคะมากกว่าแสงสีแดงอันนี้เป็น4เท่าโอ้4เท่าเลยเหรอไม่น่าจะใช่นะลูกน่าจะ3เท่านะคะน่าจะ3เท่าโอเคนะอันนี้ไม่ใช่4เท่านะไม่ใช่นะอันนี้น่าประมาณ 1.31 เท่านะลูกนะหารกันเรียบร้อยแล้วนะคำตอบอีกคำตอบหนึ่งก็คือนี่แหละลูกนะ 1.31 นะลูกนะนี่ก็คืออีกคำตอบหนึ่งก็คือนี่วิธีทำตรงนี้โอเคนะไปต่อนะลูกนะเรามาถึงแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบเนี่ยน้องๆสามารถที่จะทำก่อนเลยนะคะแล้วก็มาเฉลยพร้อมกันนะคะลูกนะมาเฉลยพร้อมกันนะน้องๆสามารถทำมาได้ก่อนนะโอเคนะโอเคใครที่ทำแล้วนะคะมาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยตัวกลางในข้อใดที่เสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้เสียงเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านได้อะไรได้บ้างของแข็งตัวกลางนะเสียงเคลื่อนที่ผ่านได้ผ่านตัวกลางอะไรบ้างลูกของแข็งก็คือโซลิดของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะได้3อันเลยนะคะอันนี้ก็คือของเหลวอันนี้ก็คือของแข็งสุญญากาศก็คือไม่มีอากาศเสียงเคลื่อนที่ไม่ได้ลูกนะอันนี้ก็ตอบข้อคอควายได้เลยนะคะอากาศแปรปรวนก็คือแก๊สนั่นแหละเคลื่อนที่ผ่านได้นะคำตอบคือข้อคอควายนะสุญญากาศถ้าไม่มีอากาศนะคะเสียงเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้แน่นอนนะคะต่อมาข้อ2ลูกข้อ2กระดิ่งอันหนึ่งสั่นด้วยความถี่ก็คือตัว F วางไว้ในอากาศที่มีอุณหภูมิอันนี้ก็คือตัว T นะคะ25องศาเซลเซียสจากทราบว่าคลื่นเสียงที่ออกจากกระดิ่งนี้มีความยาวขึ้นเท่าไหร่ถามว่าแลมดาเท่ากับเท่าไหร่หนูมันมีสูตรอะไรลูก v เท่ากับ f แลมดาใช่ไหมแต่เรายังมี f ก็คือมีความถี่แล้วนะคะมีความถี่แล้วแต่เรายังไม่มีความเร็วนะคะเราจะต้องไปหาความเร็วจากสูตรอะไรลูกvt เท่ากับอะไรลูก v 0บวก 0.6t นะคะโอเคไหม v 0ก็คือ331อันนี้เขาไม่ได้กำหนดมาใช่ไหมบวก 0.6t t ก็คือ25องศาถ้าเป็น331เนี่ยบวก 0.6 คูณ25ได้เท่าไหร่ลูกไปคูณมาก่อนนะคะก็จะได้ประมาณ15ตรงเนี้ยนะคะหนูก็เอา15เนี่ยไปบวกกับ331
นะคะก็จะได้346นะคะอันนี้ก็คือความเร็วนะคะความเร็วเป็นเมตรต่อวินาทีพอหนูได้ความเร็วปุ๊บหนูเอามาแทนค่าในนี้มาแทนค่าในนี้นะคะมาแทนค่าในนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ลูกก็เป็น346เท่ากับ692เฮิรตซ์คูณแลมดาถ้าเราอยากได้แลมดาก็เป็นไงลูกย้าย692มาหารนะคะก็จะกลายเป็น346หารด้วย692นะคะก็จะเป็น 0.5 พอดีนะคะตัวเลขลงตัวลงตัวนะคะก็จะตอบข้อควายโอเคไหมลูกทำได้ไหมน่าจะได้นะพี่เป็นกำลังใจให้นะลูกนะพี่เป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะไม่มีอะไรที่มันยากเกินไปนะคะถ้าเราตั้งใจจริงเราทำได้ทุกอย่างลูกนะต่อมาแบบข้อ3ลูกแบบฝึกหัดข้อ3นะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นเสียงไม่ถูกต้องนะลูกไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นเสียงอัตราเร็วของเสียงในอากาศลดลงเมื่ออุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอัตราเร็วก็ต้องเพิ่มขึ้นสิอันนี้มันบอกว่าลดลงผิดมันต้องเพิ่มขึ้นนะคะต้องมีข้อ1แล้วนะคะข้อ1เนี่ยนะคะไม่ถูกนะคะเสียงเดินทางผ่านตัวกลางต่างชนิดได้ดีไม่เท่ากันอันนี้ใช่คือจะเดินทางในของแข็งดีกว่าของเหลวแล้วก็ดีกว่าแก๊สโอเคไหมคะลูกนะเสียงเดินทางผ่านตัวกลางจะทำให้ตัวกลางเกิดการสั่นสะเทือนเป็นไงใช่ไหมทำให้ตัวกลางสั่นสะเทือนเมื่อเสียงเดินทางผ่านตัวกลางจะทำให้ตัวกลางเกิดการสั่นสะเทือนจริงเปล่าจริงนะคะเพราะนั้นคำตอบที่เขาบอกว่าที่ไม่ถูกก็คือข้อกไก่นะคะก็คือนะข้อหนึ่งนะมีข้อหนึ่งข้อเดียวที่ไม่ถูกนะคะโอเคไปต่อเนาะลูกข้อ4ลูกถ้าอุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนจะมีผลทำให้ปริมาณใดของเสียงเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะถ้าอุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนจะมีผลทำให้ปริมาณใดของเสียงเปลี่ยนแปลงด้วยหนูคิดว่าอะไรถ้าอุณหภูมิเปลี่ยน1ความเร็วคลื่นเสียงต้องเปลี่ยนข้อ3ต้องมีแต่มีข้อ3ทุกข้อเลยข้อ3เปลี่ยนดัชนีหักเหของแสงเปลี่ยนมั้ยนี่ดัชนีหักเหของเสียงเปลี่ยนมั้ยดัชนีหักเหของเสียงเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรลูกนะเอาอย่างงี้นะทุกอย่างเปลี่ยนหมดโอเคไหมลูกถ้าความเร็วเปลี่ยนนะคะอะไรเปลี่ยนถ้าความเร็วเปลี่ยนเอ้ยถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนความยาวขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแต่ความถี่ไม่เปลี่ยนนะโอเคไหมลูกความถี่ไม่เปลี่ยนนะลูกความถี่จะเปลี่ยนเมื่ออะไรความถี่จะเปลี่ยนเมื่ออะไร
ไม่ว่าคลื่นเปลี่ยนตัวกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นคลื่นเปลี่ยนตัวกลางเป็นอะไรลูกนะเปลี่ยนตัวกลางเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เขาบอกอุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนเนาะก็จะมี v ใช่ไหม v เท่ากับอะไรลูก v เท่ากับ vt เท่ากับ v 0บวก 0.6t อันเนี้ยเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนบ้างความเร็วเปลี่ยนถูกไหมความเร็วเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนข้อ3มีหมดอะความเร็วเปลี่ยนนะคะถามว่าถ้าเกิดความเร็วเปลี่ยนความยาวคลื่นเปลี่ยนไหมความเร็วเปลี่ยนความยาวคลื่นเปลี่ยนไหมลูกความยาวคลื่นความยาวคลื่นในอากาศเปลี่ยนไหมความยาวคลื่นแบบในแบบอากาศที่มีอุณหภูมิต่างๆเราคิดว่ามันจะเปลี่ยนด้วยไหมจากสูตร v เท่ากับ f ลัมดาv เท่ากับ f ลัมดา v เนี่ยมันแปรผันตรงกับอะไรลูกความถี่แล้วก็ความยาวคลื่นใช่ปะความถี่แล้วก็ความยาวคลื่นนะเพราะฉะนั้นถ้าความเร็วเปลี่ยนความถี่เปลี่ยนไหมอุณหภูมิเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนนะคะดัชนีหักเหเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมลูกข้อนี้เว้นไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวทำข้อ5เสร็จเดี๋ยวค่อยกลับมาดูข้อ4ก็ได้นะนะคะทำข้อ5เสร็จเดี๋ยวค่อยกลับมาดูก็ได้ลูกมาดูข้อ5ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูข้อ4ก็ได้เพราะว่าข้อ4เนี่ยมันไม่ใช่วิชาคำนวณใช่ป่ะนะเด็กก็จะงงนะถ้าเป็นการคำนวณเนี่ยเด็กน่าจะทำได้อ่ะหนูทำข้อ5ก่อนนะคะหนูทำข้อ5ก่อนเพราะถ้าเกิดนั่งทำนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะหนูข้อ5น่าจะทำได้นะข้อ5น่าจะทำข้อ5น่าจะทำได้ข้อ5ได้ไหมลูกท่อเหล็กมีค่ามรุรัตความยืดหยุ่นอ๋ออันนี้หนูอาจจะยังไม่ได้เรียนใช่ป่ะค่ามรุรัตความยืดหยุ่นนะ2คูณ10กำลัง11นิวตันต่อตารางเมตรและมีความหนาแน่นนะคะจงหาอัตราเร็วของเสียงในท่อนี้อันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เรียนค่ามรุรัตเท่าไหร่เนาะข้อ5โทษทีนะข้อ5น่าจะยังไม่ได้เรียนนะข้อ5ยังไม่ได้เรียนแน่ๆเลยนะคะนิวตันต่อตารางเมตรเดี๋ยวพี่สอนไปก่อนนะเผื่อว่าไปเจออันนี้ y นะคะเท่ากับ2คูณ10กำลัง11นะคะและมีความหนาแน่นนะคะอันนี้กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
หน่วยเป็นนี้ลูกกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกำลัง3อันนี้ความหนาแน่นก็คือตัวโรนะคะโรเท่ากับ 7.5 คูณ10กำลัง3จงหาอัตราเร็วเสียงในท่อนี้นะคะเป็นเมตรต่ออะไรลูกเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะเมตรต่อวินาทีข้อ5นะต้องข้ามไปก่อนก็ได้นะอาจจะยังไม่ได้เรียนนะลูกนะข้อ5จะยังไม่ได้เรียนไม่เป็นไรลูกนะไหนที่ยังไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่เราเรียนดีกว่านะลูกเนาะเราดูข้อที่เราเรียนดีกว่าเพราะว่าข้อไหนที่ยังไม่ได้เรียนเดี๋ยวพี่เฉลยให้นะคะลูกนะข้อ6ลูกข้อ6หลังจากเกิดฟ้าแลบนะคะแล้ว 2.5 วินาทีมีเห็นฟ้าแลบนะ 2.5 วินาทีจึงได้ยินเสียงฟ้าร้องปกติเนี่ยแสงเนี่ยจะเดินทางมาก่อนเสียงนะเราจะได้ยินเห็นฟ้าแลบนะมากกว่าฟ้าร้องอันนั้นก็จะเป็นตัวทีนะคะลูกนะเวลาเนาะใช่ปะเป็นเวลานี่ก็หนูก็เขียนไปก่อนเป็นทีเท่ากับ 2.5 นะคะถ้าเสียงเดินทางในอากาศด้วยความเร็วอันนี้ก็คือตัว v ทีนี้จงหาว่าตำแหน่งฟ้าแลบอยู่ห่างจากตำแหน่งที่ยืนเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็คือถามว่า s ใช่ไหมลูก s เท่ากับเท่าไหร่นะคะ s เท่ากับเท่าไหร่อันดับแรกหนูใช้สูตรอะไรลูกนะมี sนะคะมี v มี t ใช้สูตรอะไรเนี่ยลูกสูตรอะไร v เท่ากับอะไรลูก s ส่วนอะไรลูก t ใช่ไหมลูกเขาจะเป็นอะไรลูกหา s ก็เท่ากับ v คูณอะไรลูก v คูณ t s ก็เท่ากับอะไรลูก340นะคะคูณกับ t ก็คือ 2.5 ได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย s 340คูณ 2.5 800อะไรลูก850นะคะฟ้าแลบอยู่ห่างจากตำแหน่งที่ยืนก็คือ850เมตรนะคะอันนี้คือที่เราอะไรที่เราเรียนเราก็จะทำได้เนาะอันไหนที่เรายังไม่เรียนก็ไม่เป็นไรนะลูกอย่างข้อ5เนี่ยจะเว้นไว้ก่อนได้นะคะไม่เป็นไรเอาอันนี้พี่เอาข้อสอบเข้ามาด้วยนะมาปนด้วยไม่เป็นไรอันนี้เว้นไว้ก่อนนะคะส่วนข้อ4นะคะส่วนข้อ4นะคะส่วนข้อ4มันเป็นทฤษฎีนะลูกนะเป็นทฤษฎีเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะอาจจะเป็นไว้ข้อสุดท้ายเลยนะไว้ข้อหลังๆเลยเอาที่เป็นนะคำนวณให้หมดก่อนนะลูก